ันอยากเห็นหน้าลูกลูกฉันเป็นยังไงบ้างหน้าเขาเหมือนใครว้าเด็กเพิ่งคลอดดูไม่รู้หรอกว่าหน้าเหมือนใครอ่ะก็คงเหมือนทั้งคู่แหละแล้วพี่พบล่ะไปดูลูกอยู่ตรงห้องเด็กอ่อนอ่ะเฮ้ยดูท่าทางเผอลูกจะแย่นี่ก็ไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยจริงเหรอนี่แกพาฉันไปหาลูกหน่อยสิฉันอยากเห็นหน้าลูกตอนอยู่ในห้องคลอดอ่ะฉันเห็นหน้าลูกแค่แป๊บเดียวเองได้ดิงั้นเดี๋ยวฉันไปตามพยาบาลให้เอารถเข็มให้แกนะตอนนั้นก้อยภาวนาอย่าให้ลูกมีอะไรเหมือนมักขอให้เขามีอะไรที่เหมือนสามีก้อยบ้างเด็กอ่อนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นลูกใครเพิ่งมาทำไมอีกแหมลูกเจ้านายคลอดทั้งทีเนี่ยจีนก็ต้องมาดูหน้าเด็กด้วยสิคะว่าหน้าตาเหมือนใครจะเหมือนแม่เหมือนพ่อหรือว่าเหมือนคนอื่นผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาสร้างปัญหาให้ครอบครัวคุณจำได้ไหมที่คุณใส่ร้ายก้อยผมบอกคุณว่ายังไงแต่จีนทำเพื่อคุณนะคุณไม่ต้องมาทำเพื่อผมคุณทำเพื่อตัวคุณเองดีกว่าถ้าคราวนี้คุณใส่ร้ายลูกคุณก็รู้ว่าเงินทำได้ทุกอย่างแม้แต่ทำให้คนหายไปไปได้หรอแล้วก็เลิกสรรหาเรื่องมาปั่นหัวผมเพราะผมรู้จักเมียผมกับลูกผมดีจีนรู้ค่ะว่าคนแบบคุณพบนี่โง่ยังไงจีนก็ขอให้คุณพบเนี่ยมีความสุขกับลูกของคุณพบลูกที่คุณอยากได้แล้วก็รอมานานลูกชายที่มีแค่เพศที่เหมือนกับคุณส่วนอย่างอื่นไว้ถูกเธอทำลายจนแหลกแล้ว
ด้วยรักที่เคยใฝ่ฝันที่ถ้าไม่ได้มีเพียงแค่ฉันที่เธอถ้าอย่างนั้นคุณก็นับวันที่คุณนอนกับภรรยาคุณให้ดีแล้วกันนะเพราะไม่แน่คุณก้อยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ไม่ต่างกันล่ะคำอธิบายได้ไม่ทำให้ความเจ็บมันแผ่วกี่คนที่เธอครอบครองเพราะอย่างนี้สินะเนี่ยคุณติดใจเพราะว่าอยู่กับคุณตั้งนานไม่ท้องเพราะอยู่กับผมไม่กี่เดือนเห็นผลเลยกินหมดพี่จะได้ให้สัมภาษณ์เขาไปเลยว่าเพราะเรากำลังจะมีลูกว่าครอบครัวของเรากำลังจะสมบูรณ์ว่าพี่เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดพี่ประสบความสำเร็จทั้งการงานแล้วก็ครอบครัวคนนั้นมาทำให้ก้อยคิดค่ะว่าสามีของก้อยอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกไม่ใช่ลูกของเขาเคยถามก้อยเขาดูแลก้อยกับลูกตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลจนกลับมาอยู่บ้านก้อยนอนเถอะเดี๋ยวพี่ดูลูกเองเป็นอะไรครับปุ๊บปุ๊บป่าลูกดมสิเขาทำหน้าที่ของพ่อปกติจนก้อยเองที่ลังเลว่าตกลงเขารู้หรือว่าเขาไม่รู้แล้วคุณก้อยเคยคิดจะถามสามีตรงๆไหมอะคะเคยค่ะมีอยู่วันนึงก้อยเกือบจะถามสามีว่าตกลงเขารู้เรื่องลูกหรือเปล่าไปแล้วมาแล้วครับนมมาแล้วครับนมมาแล้วคุณพ่อนมมาให้แล้วกินเก่งมากอ่ะนมไม่ลูกคนนี้แท้ลูกนอนเลยนะครับเอาจะหลับใสซะงั้นยิ่งโตยิ่งขาวนะเนี่ยเราดูสิสีผิวตัดกับมือพ่อเลยลูกได้เชื้อข่าวจากใครครับพี่พบคะอ๋อหนูได้เชื้อข่าวจากแม่นี่เองฉลาดเลือกนะเราเนี่ยข่าวเหมือนแม่หลอกพ่อใช่ไหมลูกใช่ไหมภูมิพี่พบก้อยมีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะก้อยอยากคุยเรื่องที่ก้อยเป็นห่วงงานก้อยใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะพี่ให้คุณปูเขาดูแลเรียบร้อยแล้วคือก้อยอยากจะคุยเรื่องก้อยพี่ขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาพี่เอาแต่สนใจเรื่องงานของตัวเองจนพี่ไม่เคยใส่ใจดูแลก้อยเลย
จากนี้พี่จะมีเวลาให้ก้อยกับลูกให้มากขึ้นนะจะได้ไม่มีเรื่องอะไรให้พี่เสียใจทีหลังพี่พบคือก้อยไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะพี่อยากให้ก้อยคิดแค่เรื่องลูกของเราพี่อยากให้เราเลี้ยงลูกของเราให้แข็งแรงให้เป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดตอนนี้ลูกของก้อยจะขวบหนึ่งแล้วค่ะยิ่งเขาโตเขาก็ยิ่งขาวจมูกโด่งไม่มีอะไรที่เหมือนกับสามีก้อยเลยถึงก้อยจะปิดความลับได้แต่ DNA ในตัวลูกก้อยมันก็ปิดบังไม่ได้ค่ะแล้วสามีคุณก้อยว่ายังไงคะเขาก็ยังคงเป็นพ่อที่น่ารักของลูกก้อยเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะที่ทำให้ก้อยยิ่งเจ็บถ้าเกิดเขาโวยวายขึ้นมาสักนิดนึงว่าทำไมลูกหน้าไม่เหมือนเขาก้อยก็ยังจะพอกล้าบอกความจริงเขาได้บ้างมาถึงตอนนี้ก้อยรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่ก้อยทำเนี่ยมันผิดถึงสามีก้อยจะนอกใจก้อยก่อนก้อยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนอกใจแบบเขาใช่ค่ะเพราะอีกสิ่งสำคัญในชีวิตคู่นอกจากความรักแล้วคือความซื่อสัตย์นี่แหละค่ะอะไรครับเฮ้ยใครมาแล้วใครมาแล้วใครมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อกลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อเลยสวัสดีครับเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยครับลุกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณพ่อไหมเอาคุณพ่อไหมเอาไหนไหนคือไหนที่เคยใฝ่ฝันที่เธอไม่ได้มีเพียงแค่ฉันที่เธอเผลอใจต้นเหตุมันคืออะไรก็ไม่ต่างกันแล้วคำอธิบายได้ถ้าเราไม่อยากให้อีกฝ่ายทำกับเรายังไงเราก็อย่าทำอย่างนั้นกับเขาอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นความลับได้นะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยความลับไม่มีในโลกนะและคนที่จะเป็นทุกข์ที่สุดก็คือคนที่รู้ความลับนั้นนั่นแหละความรักที่เริ่มต้นอย่างผิดๆอย่าคิดว่าเดินหน้าต่อไปแล้วจะกลายเป็นถูกนี่คุณแอนผู้จัดการสาขาชั้นใหม่พี่ผัวแกหลับจะงานมา 2-3 เดือนมาเกาะแกกินจนแกต้องเงินเก็บออกมาใช้เนี่ยนะลงทุนกับผมเถอะนะครับผมสัญญาว่าผมจะให้คุณกลับคืนไปทุกอย่างในแบบที่คุณไม่วันได้จากคนอื่นเขาเมากันว่าคุณหลิวชอบกินเด็กแกก็ระวังหน่อยแล้วกันนะพัดว่าเราต้องหย่ากันแล้วล่ะไอ้ทะเบียนสมรสเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวปะมันคือโล่ชั้นดีสำหรับเมียหลวงอย่างเราทำไมถึงอยากทำงานที่บริษัทพี่อ่ะคุณพัดจะเป็นคนที่หนูฝากอนาคตไปได้แน่นอนขอให้มึงสมสู่กันให้สมใจเลยนะชอบผ่านที่มึงใช้โผคนเดียวกันกับกูจริงเหรอพี่มาเจอโชว์ก่อน
ชอบแถวเส้นจอมเอาจะกดหรือถูกไปเอามาซิมาลองซิดอนมันเจ็บเหลือล้าน